ทุกคนครับครับผมวันนี้เรามีอะไรจะบอกพี่วันนี้นะฮะเรามีสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการนะครับผมเขาก็คือ Hobby Market อีกที Hobby Market อีกที Hobby Market ที่ไหนฮะเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กชั้น6ครับผม Hobby Market คืออะไรครับ Hobby Market ก็คือโชว์เคสโชว์เคสก็คือตู้สินค้าที่เราสามารถนำของมาฝากขายได้เฮ้ยอย่าบอกเยอะอย่าบอกเยอะเพราะว่าเราอ่ะมีส่วนลดให้เป็นรายละเอียดอ่ะต้องดูในวิดีโอใช่ส่วนลดคืออะไรฮะส่วนลดก็คือสำหรับผู้ที่มาแลกเช่านะคือเพิ่งมาเช่านะฮะก็จะมีส่วนลดให้ 10% สำหรับเดือนแรกนะครับผมสำหรับเดือนแรกส่วนรายละเอียดและราคาต้องติดตามในวิดีโอเรามีโค้ดลับอ่ะโค้ดลับแบบคนเดินเข้ามาแบบต้องไปถามเจ้าของร้านว่าเก๋าว่าโค้ดลับในนี้โค้ดลับใช่ไหมเปล่ากูรอเล่นจริงๆแค่เดินไปบอกเขาว่ามาจากรายการมันไม่ใช่ของเล่นๆก็พอก็คือใครได้สุดเลยต้องหยิบโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็เปิดตอนนี้ใช่เปิดรายการตอนนี้ให้เขาดูนะว่านี่นะครับผมมาจากนี่ดูจากคลิปอันนี้มารับไปเลย10ใช่ครับลดไปเลยครับ 10% สำหรับ1เดือนแรกใช่ส่วนใครอยากได้เยอะๆก็สลับคนมาเออฉลาดทำไมมึงทำอย่างนี้กับสปอนเซอร์เราไอ้เลวสวัสดีครับสวัสดีครับแจ้งนะครับว่านี่คือสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการผมครับผมชื่ออะไรนะเอาชื่อมันหรือชื่อร้านครับชื่อร้านแล้วกันเอาชื่อร้านHobby Market นะครับHobby Market ชั้น6อีกทีนึงHobby Market ครับผมHobby Market Hobby Market ให้อีกทีครับผมHobby Market พอเหอะชั้น6นะครับเมกาพลาซ่าสะพานเหล็กอย่าไปเมกาบางนานะครับผมส่วนมากคนชอบไปเมกาใช่พอพูดถึงเฮ้ยไปไหนอ๋อซื้อของเมกาแม่งไปบางนาเลยเอาแนะนำตัวหน่อยครับเจ้าของครับผมยูครับก็เป็นเจ้าของร้าน Hobby Market ครับร้านนี้เป็นสไตล์แนวไหนก็เป็นร้านโชว์เคสฝากขายครับโชว์เคสคือมันจะเป็นร้านที่แบบว่าให้คนเล่นที่เบื่อของสะสมแล้วหรือว่านู่นนั่นน่ะหรือว่าอยากจะขายก็เอามาวางฝากขายที่ร้านจะมีแค่ค่าดำเนินการนิดหน่อยก็มีคนขายให้ครับก็คือมาฝากแล้วแบบไม่ต้องขายเองอ่ะใช่แล้วก็แบบไม่ต้องไปเช่าหน้าร้านใช่ไหมเพราะเช่าหน้าร้านทีมันเป็นหมื่นก็มาเช่าตู้ใช่จริงๆก็ไม่ใช่แค่คนที่นักสะสมที่เบื่อก็เป็นพ่อค้าหรือว่าคนที่อยากเริ่มทำธุรกิจของเล่นก็มีมาฝากกันก็เป็นเหมือนพื้นที่สำหรับเริ่มการทำธุรกิจเล็กๆง่ายๆแค่แบบเราอาจจะไม่ต้องไปเสียเดือนเป็นหมื่นไม่ต้องแต่งร้านนี่ก็เริ่มต้นแบบพันหนึ่งก็มีหน้าร้านได้แล้วชิวๆพันหนึ่งโอ้ยพันหนึ่งไงเขาท่านะเออจัดว่าถูกใช่ไหมใช่พันหนึ่งได้ชั่วโมงครึ่งนี่พันหนึ่งได้เดือนไปไหนเนี่ยมันโอเคเพราะว่าอย่างบางคนอ่ะเขาขายของออนไลน์ใช่ป่ะลูกค้ามันก็จะมีหลายๆคนที่เขาอยากเห็นของจริงใช่ไหมซึ่งถ้าขายออนไลน์มันก็ต้องลุ้นเอาใช่ไหมเพราะมันไม่เห็นของก่อนที่จะเดินทัวร์เนี่ยเราขายของก่อนเลยครับผมคือตู้เราเนี้ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5ชั้นราคาต่างกันไหมพี่เท่ากันหมดเลยอ๋อพันเดียวจริงเฮ้ยนี่คือพันหนึ่งเหรอเนี่ยใช่พันหนึ่งถือว่าช่องละพันครับช่องละพันนะไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วแบบอ๋อตู้ละพันเลยก็แย่ครับทุกคนบอกเฮ้ยดีนะตู้ละพันเออใช่แล้วเช่าโอ้น้ำตาจะไหลก็คือคนที่อยากมาเช่าเนี่ยคือมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างพี่ง่ายๆเนี่ยคือเดือนละ 1,000 บาทไม่หักเปอร์เซ็นต์ไม่เก็บล่วงหน้าไม่มีสัญญาผูกมัดครับเฮ้ยคือไม่ต้องเก็บล่วงหน้าคือใช่สมมติแบบว่าวางไว้เดือนนึงแล้วแบบโอ้เดือนต่อมาไม่มีตังค่าเช่าเอาของออกได้ไหมครับได้ครับหรือว่าสมมติมาวางเนี่ยสมมติมาวางมีของชิ้นนึงมาวางอยู่แค่10วันแล้วก็เอา 1,000 น่ะหาร30แล้วก็คิดแค่10ชิลโอเคชิลเออชิลมากเลยอ่ะร้านคุณชิลมากเลยอ่ะการชำระเนี่ยก็คือเอาของมาวางสมมติพี่ก้าเนี่ยอยากฝากขายใช่ป่ะแล้วอยู่ฝากขายชิ้นนึงปุ๊บก็วางเลยแล้วพอปลายเดือนเนี่ยค่อยมาเคลียร์กันก็คือแล้วก็ทุกชั้นเนี่ยมีทั้งหมดตู้นึงมี5ชั้นแล้วทุกชั้นราคาเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยครับแล้วยังไม่พอคือร้านมี3ล็อกใช่มี3โซนด้วยกัน3โซนที่แยกเออแล้วทีเนี้ยคนที่เช่าเนี่ยก็คือเราต้องแบ่งตามโซนด้วยมั้ยอ่ะแบ่งเออเราพยายามจะแบ่งนะครับแต่เพราะว่าแต่ละโซนเนี่ยเราแบ่งตามไปที่เรามีคนที่เชี่ยวชาญในด้านของเล่นนั้นๆน่ะมาดูแลแต่ละโซนร้านให้เลยอย่างโซนนี้เป็นโซนดีไซเนอร์ทอยใช่มั้ยครับคนนี้มาดูร้านให้เราเนี่ยก็ถนัดทางด้านนี้เป็นพิเศษเลยใช่ก็จะต้อนรับลูกค้าถูกมั้ยใช่คนไม่รู้เรื่องอยู่ดีขายคุณนี่เป็นคนมีรสนิยมแน่นอนครับผมดูจากการเลือกใช้บริการของเราก็เรียกว่ามีรสนิยมมากเลยนะครับผมชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับHobby Market Hobby Market ครับผมชั้น6เมกาพลาซ่าสะพานเหล็กครับอย่ายิงเร็วสิเราพูดมาเยอะมากแล้วเดี๋ยววันนี้ก็คือเราจะพาเดินดูทุกล็อกทุกโซนเลยแล้วใครสนใจสินค้าที่ไหนก็ติดต่อได้ที่ไหนครับก็เดี๋ยวจะขึ้นช่องทางติดต่อให้นะครับหรือว่าถ้าใครสะดวกอยู่แถวๆเนี้ยก็แวะเข้ามาดูที่ร้านดีกว่าได้เห็นของจริงด้วยชื่ออะไรครับ Hobby Market ครับผมชื่ออะไรครับ Hobby Market ครับผมชั้น6เมกาพลาซ่าสะพานเหล็กครับผมกูพูดทั้งวันเลยครับเฉียบโอเคเราไปเดินดูกันดีกว่าครับผมตู้นี้นี่คือก็
ก็คือสินค้าฝากขายใช่ครับอย่างที่บอกเนี่ยคือโซนนี้จะเป็นโซนของดีไซเนอร์ทอยก็จะมีดีไซเนอร์ทอยฝากอยู่เต็มไปหมดเลยมันมีตัวไหนเจ๋งๆตัวไหนนัวๆกันหมดตัวไหนเจ๋งๆเหรอก็จะเป็นพวกดีไซเนอร์ทอยที่หายากๆคือบางตัวเนี่ยยังเป็นตัวพิเศษในงานอย่างที่เจ๋งๆเลยง่ายๆคือตัวนี้ครับตัวนี้คือเด็ดมากมอลลี่ตัวนี้คือไม่มาง่ายๆชุดสีน้ำเงินเนี่ยเพราะปกติในรังเนี่ยมันจะมา24ตัวใช่ไหมครับแล้วใน1รังอ่ะจะมีนี้แค่ตัวเดียวเฮ้ยเหมือนไอ้พวกหัวมดลับอย่างนั้นเลยใช่ไหมตัวลับนี่ในไอ้นี่ลาบูบูใช่เป็นลาบูบูตัวพิเศษเหมือนกันหายากตัวใหญ่น่าดูเป็นลูกค้าเราก็พยายามหาของที่มันหายากของอะไรมาใส่กันให้เต็มๆเหมือนกันการที่แบบมีที่ที่มารวมของอย่างใหญ่ๆก็ดีนะมันเหมือนแบบมันมีหลักให้ดูอ่ะมีเมนให้ดูถ้าอยากได้ของแนวดีไซเนอร์ทอยคุณก็มานี่คุณจะเห็นเลยไปอเมริกานู้นก็เจออีเกียมาอเมริกานี้ก็เจอฮอบบี้มาร์เก็ตคุณขายเก่งนี่คุณขายเก่งใครที่แบบอยากจะลองเล่นอาร์ตทอยหรือว่าดูจริงๆก็ดูที่นี่เลยใช่ครับแทบจะครบเลยไอผมเพราะว่ารวมได้ทั้งศิลปินต่างประเทศแล้วก็ศิลปินไทยก็มีครับนี่ตอนที่งานอะไรนะไทย TCC ใช่ครับใช่ป่ะเห็นตัวนี้ไปเปิดพีอยู่ใช่ครับใช่เป็นตัวข้างหลังจำได้ก็ซิล่าและบินใช่ใช่ใช่ก็อันนี้ก็จะเป็นผลงานของดีไซเนอร์ทอยคนไทยคนไทยจริงๆดีไซเนอร์ทอยเนี่ยคนไทยทำเยอะนะใช่แล้วก็ดังแล้วทำส่งออกไปข้างนอกก็มีนะใช่ซึ่งอันนี้จะเป็นโปรดักต์ของทางร้านทอยดูเฮนเองครับผมที่เป็นหน้าคนนี่คือหน้าพี่ถังใช่ครับผมพี่ถังเป็นก็ซิล่าแล้วเหรอยืนปากจู่กินกาแฟอยู่นั่นเองอ๋อเพราะมีตัวนี้ไงช่วงนี้เลยโกนหนวดโกนเคราไงน่าจะได้เข้ากับตุ๊กตาทำไมเราไปแซวเขาอย่างนั้นล่ะเขาจ่ายตังค์เราเว้ยไฮไลท์อันหนึ่งของตัวนี้ก็คือเรามีคอสเบบี้ที่เยอะมากๆเลยซึ่งเป็นลูกค้าที่เขามาเช่าตู้โซนหน้าแหละทั้งตู้เพื่อขายคอสเบบี้อย่างเดียวโอ้เป็นของเขาคนเดียวเลยใช่ครับผมเฮ้ยอ๋อนี่คือคนเดียวเลยเหรอใช่ใช่คนเดียวมันมีสิทธิ์ขนาดนั้นก็เป็นตู้ของลูกค้าท่านหนึ่งที่เช่าขายคอสเบบี้อย่างเดียวเลยทั้งตู้เป็นของเขาหมดเลยใช่เขาขายนะไม่ใช่ของเขาเขาขายอ๋อเขาขายคนเดียวเลยใช่แล้วก็แบบขอชมนะว่าโชว์เคสที่เนี่ยถือว่าสวยเหมือนเป็นตู้โชว์เลยอ่ะเออใช่แบบโชว์เคสทั่วไปที่เห็นก็จะเป็นแบบกุญแจเดี๋ยวดึงออกมาใช่ครับใช่แล้วก็วางอันนี้แบบเหมือนจัดแล้วเป็นเหมือนกับเป็นตู้ที่แบบโชว์ของเล่นจริงๆเลยเออเพราะว่าคือพยายามสื่อสารกับผู้เช่าด้วยว่าคือขอให้มันออกมาเป็นโซนแบบเหมือนโชว์ของเล่นให้มันดูดีดูสวยหน่อยไม่อยากให้มันเป็นบรรยากาศของการวางขายเยอะๆมากเกินไปเพราะมันก็ดูไม่สวยงามเท่าไหร่แต่พอเป็นเงี้ยมันก็ดูแบบได้ฟิลการเล่นการโชว์ด้วยเออใช่แบบก็ใครมาไม่บอกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นตู้คนเช่าอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้เพิ่งรู้เนี่ยเออเราก็นึกว่าตู้โชว์ผมว่าห้องเนี้ยพอแล้วอ่ะเราไปที่โซนต่อไปโซนต่อไปนี่ขนาดนี่ขนาดพิกเลยพิกเลยอย่าให้ออกตัวเยอะเดี๋ยวเขาแกล้งกันทั้งวงไปครับขณะนี้เราก็มาอยู่ที่โซนที่2อ๋อโซนที่2ครับผมโซนที่2นี่จะเน้นไปที่สินค้าประเภทคือจะเน้นไปที่สินค้าทางญี่ปุ่นคือเป็นพวกทามาชิบันไดบันเทสโตหรือว่าแล้วก็มีพิเศษอย่างนึงคือ BN Card BN K ครับผมโอ้เหมาะสำหรับคนญี่ปุ่นพวกโอตาอะไรนะโตเมื่อกี้จะพุ่งเขาใส่อยู่แล้วแล้วนี่ก็คือมีแบบพวกอัลบั้มซีดีอะไรด้วยป่ะใช่มีทั้งอัลบั้มมีทั้งเข็มกลัดโฟโต้เซตเต็มไปหมดเลยครับผมทั้งของแรของเอ็กซ์คลูซีฟนั่งเก็บเต็มไปหมดเลยลูกค้าฝากขายกันหนักแน่นมากน่าหื่นมากก็นอกจากจะเป็น BNK เนี่ยก็ยังจะมีเป็น accessory ของ Action Figure สเกล 1:6 อันนี้คือที่เรียกว่า Badge ใช่ป่ะใช่ครับผมที่ร้านเนี่ยครับจะมีพวกชุดผ้าสำหรับ Badge ชุดผ้า 1:6 เนี่ยเข้าอยู่กันเต็มไปหมดเลยมีทั้งเป็นให้เลือกแบบเป็นตะแกรงคุยกันหรือชอบแบบนี่นั่นก็เต็มไปหมดเลยมีให้คุยด้วยเหรอใช่ครับผมเนี่ยตามตู้ลูกค้าฝากไว้เนี่ยคือบางคนจะชอบฟีลแบบเลือกดูหยิบวางก็จะมีเฮ้ย 2,500 นี่มันคืออันเดียวหรือมันรวมกันเนี่ยทั้งเซตดิจานอ๋อเฮ้ยไอเอลมันเกิดกูเอาได้ไหมเท่าที่ดูเนี่ยคือถามว่ามันจำกัดของแต่ละล็อกแต่ล็อกเนี่ยมันก็ไม่ได้จำกัดนะว่าของนั้นต้องเป็นแค่นั้นนะคือแบบว่ามีหลากหลายใช่ไม่ได้แบบว่าเป๊ะใช่ก็ไม่ได้บังคับเลยว่าตรงนี้ต้องติดของ BNK เท่านั้นใช่คืออย่างที่เราบอกว่าแต่ละโซนเนี่ยจะพยายามหาคนดูแลที่ถนัดในด้านนั้นแต่จริงคือเขาก็ถนัดด้านอื่นด้วยเหมือนกันแต่คือจะมีจุดพีคในแต่ละคนไปอ้าวนี่ไหว้ฝ่าบาทด้วยเหรอครับผมเอาน้ำชาไว้ทุกวันเลยชุยไม่ใช่นี่เขาขายเหมือนกันอ๋อเหรอนี่ของขายทุกอย่างที่นี่ก็ขายไม่ขายครับผมขายทุกอย่างจะซื้อทุกอย่างนี่
เป็นคนดูแลเนี่ยคือพี่พิวก็คือจะเป็นคนดูแลที่ถนัดทางด้านชุดผ้า1-6แล้วก็จะเป็นสายบ้านเทสโต้และหลังๆเนี่ยก็ลามมา BNK เรียบร้อยแล้วครับผมโดนตกไปอีกคนนึงโดนตกเรียบร้อยครับผมคือจากแรกรู้จักบางๆลูกค้าฝากขายเยอะจัดอยู่ทุกอยู่มันค่อยทุกวันเรียบร้อยไม่น่าเลยเหมือนกันเลยจากบางๆทำไมคนมันชอบเยอะจังวะโอ้โหพอไล่ดูเยอะๆเว้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยไปกันทุกไลน์อย่าดูเยอะตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะแล้วต่อไปก็จะเป็นโซนสุดท้ายโซนหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าขึ้นมาถึงกับขนลุกขนพองหนาวถูกแอร์อยู่ข้างหน้าทุยโซนสุดท้ายแล้วครับผมซึ่งก็ต้องเป็นโซนที่1ถูกมั้ยโซนสุดท้ายคือโซนที่1เราไล่3 2 1ใช่เราไล่คือนี้คือถือว่าเป็นไฮไลท์เพราะเป็นของแบบมีทั้งงานบ้านชุดผ้าใช่ก็แบบของพรีเมียมเรียกว่าเป็นของใหญ่ของหนักอยู่ที่นี่ตามมาจากร้านนู้นของเราใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่ดิ้งว่าผมบอกว่าอยากซื้อซื้อได้ไหมฮะไม่ขายอ๋อไม่ขายครับผมเดี๋ยวแต่เงินมาพลาดหลุดครับบอกกันตรงนี้จ้าพิเศษสุดของโซนนี้คือเป็นโซนที่เราสามารถให้ฝากขายงานปั้นได้งานปั้นฝากขายเว้ยเฮ้ยใช่ใหญ่มากเออมีทำตัวใหญ่ไม่ให้ฝากขายงานปั้นเลยซึ่งงานปั้นเนี่ยเราจะคิดเป็นต่อตัวแทนนะก็คือคิดราคาเป็นต่อตัวง่ายๆคือตัวละ500แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวงานปั้นเป็นหมื่นหมื่นฝากขายตัวละ500เองอ๋อหมายถึงว่าชั้นหนึ่งเนี่ยก็ใช้แชร์กับคนอื่นได้เราเอามาตัวนึงก็แค่500บาทใช่ครับเราก็ไม่หักเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเออคุณเอ้ยคุณการตลาดเก่งนะเนี่ยการตลาดไม่ธรรมดานะเนี่ยซึ่งตรงนี้นอกจากจะมีงานปั้นแล้วยังมีอีกจุดนึงที่ชอบเลยคือตัวนี้ครับเป็นฟังโกป๊อปของลูกค้าเองครับผมเฮ้ยโอ้ยมันดู exclusive จังเลยเป็นแบบชั้นแบบเป็นตู้เฮ้ยเหมือนมันเป็นสแตนขึ้นมาเลยนะใช่คือลูกค้าเนี่ยเช่าเหมาตู้แล้วก็มีฟังโกป๊อปมาให้ดูเยอะมากเติมของกันไม่ว่าอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยตู้ที่ร้านเองตู้ที่ร้านเองครับโอ้ยทำไมดูเหมือนลำเอียงจังเลยตู้มันเป็นสแตนเหมือนสแตนตู้โชว์งานไซโชว์เลยนะเออมันก็ตามราคาครับผมอ๋อโอเคก็แสดงว่าอันนี้ก็จะราคาสูงขึ้นมาหน่อยใช่ครับก็คือทั่วไปแล้วก็คือเรทที่เราแจ้งไว้ใช่มีตู้พิเศษที่ราคาสูงขึ้นมันนิดนึงในตู้ก็จะเป็นฟังโกหมดเลยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นตัว Exclusive เว็บนู้นเว็บนี้ต่างประเทศแรแค่ไหนตัวนี้เขามาฝากขายกันล่าสุดเคยมีตัวโปรโตไทป์มาฝากขายด้วยเหรอเฮ้ยตัวต้นแบบยังไม่ลงสีมาขายเพิ่งขายไปแล้วจุดนึงก็คือฮอตทอยฮอตทอยเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยแม่งเป็นงานราคาแพงนะใช่ไหมแต่ร้านเนี้ยลูกค้าเขามาฝากขายเซลรัวใช่นี่เห็นไหมเดี๋ยวไอ้ที่ติดเซลนี่คือเซลจริงๆเซลจริงๆแล้วมันเซลอย่างนี้ตลอดไหมตลอดหุ้ยก็คือแปะตายไปเลยเหรอใช่ตอนเดินเข้ามาพี่บอกเอ้ยผมจะแพงเดินไปดูร้านบ้าเลยว่าเซลทั้งปีใช่คือตอนแรกลูกค้าก็มาวางปุ๊บแล้วเขาแปะเซลบอกพี่เพิ่งเริ่มตัวแรกเซลเลยเซลเลยครับแบ่งๆกันอันนี้มันเป็นงานชื่องานอะไรครับเรซินไซส์เล็กหรือเปล่าเป็นเรซินแบบคัสตอมอ๋อนี่คือคัสตอมใช่ครับที่เป็นของตู้ที่ลูกค้าฝากขายไว้นั่นเองเฮ้ยเหมือนเขาแบบเขามาตีความแล้วก็ปั้นใหม่เองงั้นด้วยหรือเปล่าดีไซน์เองงั้นป่ะด้วยครับคือบางตัวเป็นดีไซน์เองอันนี้เหมือนเขาเน้นเป็นทาง SD เหมือนกับว่ามีตัวใหญ่แล้วก็มาย่อใช่ครับเรียกว่าสาวกวันพีชยิ้มหวานอ่ะใช่โอเคเลยก็มีจริงๆมีทุกแอนิเมตเลยนะต่อก็มีอ่ะใช่พูดประมาณ3ชั่วโมงก็ไม่จบร้านนะเรื่อยๆมีทุกอย่างแต่ว่าของมันหลากหลายมากจริงใช่ครับของเขาหลากหลายเยอะแยะตะแปะไก่จริงๆข้างหลังหัวเวเดอร์1ต่อ1ยังมีมีทุกอย่างจริงๆมีทุกอย่างให้เธอแล้วครับผมก็พาทัวร์กันประมาณหนึ่งอยากสปอยอ่ะใช่เพราะคือเราอยากให้มาดูเองใช่ใช่ไหมตู้เขาก็ถูกสนใจก็ลองมาติดต่อได้แต่เท่าที่ดูแล้วตู้ไม่ค่อยว่างขนาดบอกว่าตู้ว่างนะเอาจริงๆเรามองเรายังรู้สึกว่าร้านมันเต็มนะร้านเต็มเออแต่ก็ยังมีตู้มีครับมีที่ว่างให้เราโอ้โหเงี้ยเกียบก็คือตอนที่เราจะปิดรายการพี่ยูมีอะไรจะฝากคนดูไหมฮะคนที่สนใจอยากจะเช่าเนี่ยใช่ครับก็อยากจะฝากว่าร้านฮอปปี้มาร์เก็ตเนี่ยคือพวกผมทำเพื่อคนเล่นมากจริงๆเพราะว่าคืออยากให้มีจริงความตั้งใจอ่ะคืออยากให้มีพื้นที่สำหรับนักสะสมที่อยากปล่อยของสมมติบางคนเนี่ยบางพวกเราบางคนก็ขายได้บางคนก็ขายไม่เก่งขายไม่ถูกไม่รู้จะขายยังไงหรือว่าอยากเพิ่มช่องทางขายเนี่ยคือเราก็อยากเป็นช่องทางนึงที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้เขาเฮ้ยอันนี้ถูกเพราะว่าบางคนเขาพูดไม่เก่งอ่ะเพราะนั้นคนพูดไม่เก่งบางทีเราไม่รู้จะเชิญชวนเขามาหรือว่าจะอธิบายสินค้านั้นๆยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นการเอามาฝากขายคือจะมีคนแบบคอยพรีเซนต์แทนเราเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ไม่ใช่แค่หน้าร้านด้วยครับเพราะว่าเรายังมีฝ่ายที่เรียกว่าเชี่ยวชาญทางด้านการตลาด Facebook ดูแลการขายออนไลน์ให้ด้วยนี่เดี๋ยวนะนี่คือยังไงนะก็คือขายในโชว์เคสไม่พอแล้วเขาเอาไปลงในมีเพจด้วยผมใช่ครับมีเพจมีกลุ่มที่มีฐานลูกค้ารองรับเป็นหมื่นๆคนเลยแฟนเพจชื่ออะไรครับ Hobby Market ครับผมอ๋อชื่อตามนี้เลยนะฮะมีกลุ่ม Hobby Market ที่เราเนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่ฝากขายอยู่แล้วแล้วก็มีกลุ่มเป็นฐานลูกค้ารองรับอยู่ด้วยซึ่งถ้าเกิดใครหาไม่เจอนะครับนี่มี QR code ให้นะว่า
าเราก็ดูแลทั้งหน้าร้านทั้งออนไลน์แล้วก็ดูแลให้หมดเลยเรียกว่า 1,000 บาทแล้วก็ดูแลให้ทั่วไปเลยครับผมคนลุกอีกแล้วเนี่ยคนลุกมึงจะเซอร์วิสอะไรขนาดนั้นเซอร์วิสซะกูเกรงใจเชียวพออย่างกูเช่ามึงนี่กูเกรงใจเลยนะบางร้านที่ลูกค้าที่เป็นในลักษณะของร้านค้ามาเช่าเนี่ยเราก็ดูแลตรงคมตรงของให้หมดเลยเหมือนกันอ๋อรอมีคือถ้าซื้อปุ๊บส่งพัสดุให้ด้วยครับผมสมมติเนี่ยโอ้ยพระคุณพอยอดคำของอิ่มของพี่บางคนซื้อออนไลน์ปุ๊บเนี่ยสมมติมีคนมาหาเฟซบุ๊กเอาตัวนี้ครับ500ก็โอนตังมาทางเราแล้วก็จัดการเคลียร์ให้ส่งให้เลยแล้วเรื่องค่าจัดส่งเนี่ยก็มาเคลียร์ปลายเดือนอีกทีบอกแล้วว่าตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ตั้งใจทำให้นักสะสมจริงๆครับผมโอ้โหยอดสรุปการขายสักรอบนะครับครับผมก็คือชั้นละเท่าไหร่ชั้นละ 1,000 บาทใช่ไหมครับทุกชั้นเท่ากัน 1,000 บาทไม่มีหักเปอร์เซ็นต์ไม่มีล่วงหน้าไม่ต้องทำสัญญาว่าจะต้องกี่เดือนกี่เดือนมาจ่ายตังค์อย่างเดียวอ่ะเออมึงพูดเหมือนมึงโกรธเขาแล้วก็รับเงินอ่ะทำได้ยังไงมึงพูดเหมือนไม่พอใจไม่ได้อะไรเลยถ้าอยากได้แบบ exclusive หน่อยเหมือนอย่างตู้โชว์หน้าร้านนะใช่ไหมหรืออย่างของโซนของฟังโก้ก็จะก็บวกเพิ่มไปหน่อยใช่ครับครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ผมชื่ออะไรครับ Hobby Market ครับผมชื่ออะไรครับ Hobby Market ครับผมชื่ออะไรครับ Hobby Market Hobby Market โบยเอ้ยชั้น6เมกะฟาซ่าสะพานเหล็กนะครับผมสามารถขึ้นมาได้คือถ้าสงสัยว่าเอ๊ะขึ้นมาชั้น6แล้วจะไปตรงไหนขึ้นมาชั้น6ของมันผู้เดียวครับผมเรียกว่าเป็นเครือใครคือมันเหมาชั้นแล้วแหละขึ้นมาเดี๋ยวก็เจอครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งครับผมสั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งกินดื่มครับสั่นกระดิ่งไม่ใช่โทษครับเราอย่าเอาตัวตนเราออกมาบ่อยสิแม่รู้เลยนะครับว่าเป็นคนแบบไหนครับผมอย่าลืมมาแวะที่ร้านครับผมเจอกันครับใช่ครับสวัสดีครับ